การฟีดแบ็กแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในที่ทํางานนะครับซึ่งก็มีสาเหตุเป็นไปได้หลากหลายแต่หนึ่งในสาเหตุที่หลายคนพลาดกันก็คือว่าช่องทางการให้ฟีดแบ็กครับแล้วจริงๆไอ้ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นการพูดคุยเนะี่ยมันส่งผลอย่างมหาศาลนะครับต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาดังในวันนี้เราจะมาชวนดูกันครับว่าฟีดแบ็กแบบไหนควรพิมพ์หรือ แบบไหนควรที่จะคุย It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ cup culture อาค f c อ l เ u r e อเจแล้วนะครับวันนี้แก้วที่444อยู่กับผมท็อปนัทวุฒนะครับเรามักจะเลือกวิธีที่เราถนัดในการให้ฟีดแบ็กกันครับเช่น ถ้าเรามองว่าตัวเองเป็นคู่สนทนาหรือเป็นนักพูดที่เก่งเนี่ยครับเราอาจจะอยากให้ฟีดแบ็กผ่านทางการคุยกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเอาตามถนัดอย่างเดียวนะครับมันมักจะเป็นสาเหตุสําคัญของการที่ฟีดแบ็กมันไม่เกิดอะไรขึ้นครับเพราะการที่ฟีดแบ็กมันจะมีประสิทธิภาพได้เนี่ยครับช่องทางของมันเนี่ยต้องมีการพิจารณาทั้งบริบทของสถานการณ์พิจารณาถึงผู้รับสารนะครับแล้วก็พิจารณาถึงจุดประสงค์ของการให้ ซึ่งทั้งการพูดและการเขียนนะครับมันมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับมันอยู่ซึ่งทาง h a r v a r d Business Review นะครับก็ให้แนวทางไว้ตามนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากว่าฟีดแบ็กเนี่ยแบบไหนที่มันควรให้เป็นลายลักอักษรอย่างแรกก็คือว่าเมื่อเรามีเวลาที่จะเขียนอย่างตั้งใจครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเลือกที่จะใช้ตัวอักษรเมื่อเราคิดว่าเราไม่มีเวลาพอสําหรับการคุยยาว,ยาว ซึ่งมันก็ง่ายครับที่เราจะเขียนอ e ีเมลเร็วๆนะครับแล้วก็ส่งฟีดแบ็กไปให้มันเสร็จๆไปนะครับแต่ม,มันมักจะไม่ได้ทางเลือกที่ดีครับเวลาที่เรารีบเนี่ยเพราะว่าตัวอักษรเนี่ยเป็นสิ่งที่ถาวรครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่คิดดีๆก่อนพิมพ์เนี่ยข้อความเนี้จะย้อนกลับมาเป็นปัญหาได้นาคตดังนั้นเราควรที่จะฟีดแบ็กด้วยตัวอักษรเฉพาะกรณีที่เรามีเวลาในการพิจารณาสิ่งที่เขียนดีแล้วครับ เพราะนอกจากที่มันยังเปิดโอกาสให้เราทบทวนข้อความแล้วก็เช็คดูให้แน่ใจว่าเราได้สื่อสารสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปจริงๆแล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่พลาดที่จะสื่อสารที่ทําให้ข้อมูลหรือข้อความของเราเนี่ยด,ดูดุดันจนเกินไปหรือเย็นชากว่าที่เราตั้งใจไว้ครับพร้อมกับพอมันเป็นเรื่องของการทํางานนะครับฟีดแบ็กตัวอักษรเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณามาดีแล้วมันอาจจะสร้างความร้าวฉาน เพิ่มเติมจากเดิมได้ครับต่อมานะครับเราควรที่จะใช้เป็นรายลักษณ์กษรเมื่อเราที่จะเน้นย้ําเรื่องที่เคยคุยกันก่อนหน้าครับเช่นเดียวกับข้อแรกครับมันคือข้อดีของการที่ข้อความเนี่ยมันเป็นเรื่องถาวรครับมันเป็นประโยชน์ในการช่วยข้อความสําคัญๆเนี่ยที่เคยคุยกันไม่ถูกลืมหรือถ้าเกิดเป็นการคุยกันที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับเช่นขั้นตอนการทํางานต่างๆนะครับ ผู้รับสารจะต้องมีรายละเอียดนั้นเอาไว้เป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ในการที่เขาจะต้องใช้ในการทําง,งานครับนั้นแม้เราจะคุยกันมาแล้วนะครับการสรุปฟีดแบ็กผ่านตัวอักษรอีกทีเนี่ยจะช่วยให้สิ่งที่เคยคุยกันไม่หายไปไหนแล้วก็ถูกใช้งานได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราควรที่จะใช้ตัวอักษรในการฟีดแบ็กเมื่อผู้รับเนี่ยควรที่จะมีเวลาเตรียมตัวครับคนเรามักจะรับฟังฟีดแบ็กได้ง่ายขึ้นครับตอนที่ถ้าเกิดเราคุยกันแบบที่เขาเคย รับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนครับถ้าเกิดเขามีเวลาในการทำความเข้าใจผ่านข้อความหรืออีเมลนะครับดังนั้นถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะคุยกันยังไงเราก็ควรที่จะส่งข้อความไปอยู่ดีครับคร่าวๆเกี่ยวกับตัวฟีดแบ็ที่เราอยากให้ครับว่าจะเป็นประเด็นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับให้เขารู้สึกพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะทํางานกับตัวฟีดแบ็นี้มากขึ้นครับ สามข้อนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ได้แก่เวลาที่ควรเป็นลายัอักษรก็คือเวลาที่เรามีเวลาตั้งใจเขียนครับเวลาที่เราอยากจะเน้นความสําคัญของเรื่องที่คุยกันก่อนหน้าแล้วก็เวลาที่ผู้รับควรที่จะมีเวลาในการเตรียมตัวครับต่อไปก็คือฟีดแบ็กที่ควรเป็นการพูดคุยครับก็อย่างแรกเลยก็เป็นฟีดแบ็กที่เนื้อหาจะค่อนข้างซับซ้อนครับเพราะว่าตัวอักษรไม่ใช่วิธีที่ดีในการ เจรจาหรือการพูดคุยในหัวข้อที่มันซับซอ้อนหรือการคุยแบบคุยไปคุยมานะครับแล้วการหาเวลาคุยกันเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ดีกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าเพราะมันเข้าใจผิดได้ง่ายครับถ้าเป็นการพิมพ์แล้วก็นอกจากนั้นเราเป็นการสามารถที่เราปรับไปปรับมาตามข้อมูลที่อีกฝ่ายมีครับเพื่อช่วยให้พัฒนาหัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นมันต่อยอดได้มากขึ้นครับแล้วเราทําให้เราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นด้วย แล้วก็เพื่อให้เป็นการสนทนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งมากขึ้นครับเราสามารถที่จะใช้วิธีก่อนหนะ้าร่วมไปด้วยครับตั้งแต่การส่งอ e ีเมลก่อนที่จะพูดคุยถึงประเด็นที่เราอยากคุยครับหรือหลังคุยเสร็จเนี่ยเราก็ควรที่จะสรุปสิ่งที่คุยกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาครับต่อมานะครับฟีดแบ็ที่ควรเป็นรูปแบบการพูดคุยก็คือว่าเวลาที่มันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องครับเพราะเวลาที่มันมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย บทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยย่อมมีประสิทธิภาพกว่าแน่นอนครับแต่เรื่องตลกก็คือว่าแน่นอนว่ามันเป็นเหตุผลหลักเลยที่หลายคนเลี่ยงที่จะคุยฟีดแบ็กกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆก็ทําใจยากที่จะเผชิญหน้าครับแต่ไงก็ตามนะยครับฟีดแบ็กทางลบที่เป็นตัวอักษรเนี่ยมันส่งผลต่อผู้รับได้รุนแรงกว่าการคุยแน่นอนครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเข้าใจผิดแล้วก็มองว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวสูวงกว่าเดิมครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับที่ควรใช้ฟีดแบ็กเป็นการพูดคุยคือเวลาที่เรามีความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งเราเลี่ยงที่จะให้ฟีดแบ็กเมื่อเรากลัวว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะแย่ลงแต่จริงๆเนี่ยฟีดแบ็กที่มันชัดเจนที่มันผ่านการไตรตรองมาแล้วเนี่ยมันส่งผลดีมากกว่าที่เราคิดครับโดยเฉพาะเมื่อเป็นการพูดคุยมันเป็นเพราะว่ามันสร้างบรรยากาศของการทํางานร่วมกันแล้วเวลาที่เราใช้เวลาเพื่อรับฟังมุมมองของคนอื่นแล้วก็ทํางานร่วมกันเพื่อหาทางออกเนี่ย มันสร้างความเคารพระหว่างกันความสมานฉันท์ระหว่างกันได้มากขึ้นครับและในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเราเลี่ยงที่จะพูดคุยฟีดแบ็กโดยเฉพาะฟีดแบ็กทางลบเนี่ยครับมันจะเป็นการทําลายความสัมพันธ์มากกว่าเดิมซะอีกครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเลี่ยงความรู้สึกแย่ๆเหล่านี้มันจะถูกบุมเพาะสะสมแล้วก็สุดท้ายถ้าเราทนไม่ไหวมันก็จะมีจังหวะที่ออกมาในรูปแบบที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับและก็3ข้อของฟีดแบ็กที่ ควรเป็นการพูดคุยก็คือ1ครับเมื่อเนื้อหาฟีดแบ็กซับซ้อน 2. เวลาที่เรามีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็3เวลาที่เรามีความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งครับทั้งหมดนั้นก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการให้ฟีดแบ็กไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวอักษรหรือการพูดคุยครับและหวังว่าจะช่วยให้ครั้งถัดไปที่ทุกท่านเนี่ยต้องฟีดแบ็กระหว่างเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันออกมาในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและนนำไปสู่การพัฒนาเพิ่มมากขึ้นครับและสุดท้ายนี้ก็ อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทําไมเราไม่มาตั้งใจสร้งางวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นนะครับและสำหรับวันนี้กาแฟหมุน,กนแกนนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ and that's today's cup of culture see you again next time